ได้นะครับค่ะไปที่เมื่อวานนี้นะครับเหล่าคนบันเทิงทั้งศิลปินดาราผู้ประกาศข่าวพิธีกรรวมถึงผู้ผลิตรายการนะครับก็ได้เข้ารับเกียรติบัตรและโล่รางวัลระฆังทองครั้งที่4ประจำปีนี้นะครับจากสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชโดยในสาขาสร้างสรรค์สนับสนุนมวลชนและสังคมดีเด่นประเภทศิลปินนะครับก็ได้แก่น้าแอดสมบัติเมธนีคุณติ๊กเจษฎาพรคุณเบนซ์พรชิตาคุณเชียร์ที่คำพรคุณปุ๊กลุกฝนทิพย์คุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกคุณเอกรังสีโรจน์คุณหยองลูกหยีและคุณจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มนะครับส่วนในสาขาสื่อมวลชนครับสื่อสารมวลชนประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์นะครับได้แก่คุณเขมสอนหนูขาวคุณณชมพูนุชโรจน์ชลาสิทธิ์คุณตะนิรติสายกัญจารึกคุณสยมสังวริบุตรและคุณกิตติสิงหาปัตจากข่าวสามมิตินะครับโดยงานมอบรางวัลระฆังทองนั้นจัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆโดยเฉพาะสื่อมวลชนที่ทำความดีให้กับสังคมนะครับปีนี้มอบทั้งหมด160รางวัลจากทั้งหมด9สาขาด้วยกันนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ